วันนี้เราจะมาทำเมนูอิตาเลียนโซดาเจลลี่น้ำผึ้งกันค่ะคือเขาจะมีความหอมเหมือนเปลือกผิวส้มอ่ะเวลาที่เราแบบเหมือนเราดื่มแล้วก็เคี้ยวไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะคือเขาไม่ได้แบบมีความสมุนไพรจัดนะมันจะหอมๆ มันหวานสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอิตาเลียนโซดาเจลลี่น้ำผึ้งกันค่ะสำหรับเมนูอิตาเลียนโซดาเจลลี่น้ำผึ้งก็เราก็จะต้องมีไซรัปนะคะเพื่อที่ว่าจะเอามาทำเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาเสร็จแล้วค่ะเนจะมีเยลลี่น้ำผึ้งนะคะซึ่งตัวเยลลี่น้ำผึ้งคือเนก็ทำเอาไว้เตรียมเอาเก็บเอาไว้เนี่ยค่ะก็ดูจากคลิปที่ผ่านมาได้นะคะวิธีสูตรในการทำเยลลี่น้ำผึ้งค่ะทำง่ายมากๆแล้วก็ทำเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะทีนี้เราก็จะมีไซรัปนี่ก็เลือกมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำ3แก้วเลยนะคะก็คือเน่จะทำเป็นแบบสูตร92ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะเน่ก็เลยเลือกไซรัปมาค่ะก็มีไซรัปสยามมิสเฮิร์บก็คือจะเป็นไซรัปออกแนวสมุนไพรหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีความมีมะกรูดตะไคร้สะระแหน่มิ้นท์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเน่ก็มีไซรัปสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็บูคลาโซค่ะแล้วเน่ก็จะมีน้ำมะนาวด้วยค่ะน้ำมะนาวก็จะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ำมะนาวผงมาผสมน้ำตามสูตรได้เลยค่ะนี่ก็มีสูตรน้ำมะนาวให้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำที่แก้ว12ออนซ์กันเลยค่ะทำเป็นบูคาราโซก่อนละกันค่ะบูคาราโซเยลลี่น้ำผึ้งนะคะนี่ก็เตรียมมาเลยสำหรับสูตรแก้ว12ออนซ์นะคะเนี่ยก็จะใส่ไซรัปนะคะลงมาที่20 ml ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหัวปั๊มไซรัปอันนี้คืออยู่ที่ 7.5 ml 20 ml ก็คือเราจะใส่ประมาณเกือบๆ3ปั๊มนะคะเนี่ยก็กดเลยค่ะ1 2แล้วก็เกือบๆ3ปั๊มนะคะทีนี้ตัวมะนาวค่ะเราจะใส่มะนาวเพิ่มความเฟรชให้เขาหน่อยนะคะเนี่ยก็เลยจะใส่น้ำมะนาวลงมาที่ประมาณ5 ml ค่ะหรือประมาณไม่ต้องสุดปั๊มนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะประมาณนี้5 ml เอาแค่แบบว่ามีความสดชื่นสดชื่นนิดนึงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาโซดามานะคะแล้วก็ใส่โซดาลงไปผสมนิดนึงค่ะคนเพื่อที่ว่าตัวไซรัปเขาจะได้ไม่อยู่ที่ก้นแก้วมากเกินไปนะคะแล้วเน่ก็จะใส่น้ำแข็งเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำแข็งมาแค่ประมาณครึ่งแก้วพอค่ะแล้วเราก็ตักตัวเยลลี่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำแข็งค่ะเมนูอิตาเลียนโซดาน้ำแข็งเราจะไม่ใส่พูนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องมีความให้ลูกค้าสามารถที่จะแบบคนได้อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมโซดานะคะเอาให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ท็อปหน้าเยลลี่น้ำผึ้งอีกนิดนึงนะคะโอเคถ้าท็อปเยอะกว่านี้เดี๋ยวไม่มีฝาปิดค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบูคาราโซเยลลี่น้ำผึ้งโซดานะคะง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตรแก้ว16ออนซ์กันนะคะสำหรับแก้ว16ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเนกขออนุญาตเลือกเป็นสตรอเบอรี่โซดาละกันนะคะก็เอาไซรัปสตรอเบอรี่ซิญอริต้าค่ะออกมาแก้ว16ออนซ์นะคะกับเมนูอิตาเลียนโซดาเนี่ยเราจะใช้ไซรัปที่1ออนซ์ค่ะนั่นก็คือ4ปั๊มเต็มๆนี้นะคะเนกก็กดเลยนะคะแก้ว16ออนซ์4ปั๊มค่ะ12 3 4นี่นะคะ4ปั๊มค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัวมะนาวนะคะน้ำมะนาวเราจะใส่มา 7.5 ml หรือว่า1ปั๊มนะคะกดเลยนี่แล้วเราก็ตามด้วยโซดานะคะใส่ลงมาหน่อยค่ะแล้วก็คนเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำแข็งเลยค่ะใส่ไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมนูนี้เนจะเอาตัวเยลลี่น้ำผึ้งโปะท็อปหน้าค่ะเราจะเทโซดานะคะลงมาไม่ต้องเต็มนะคะนี่เอาแค่มีพื้นที่เหลือค่ะแล้วเราก็ตักตัวเยลลี่น้ำผึ้งนะคะโปะหน้าไปเลยเพราะว่าจะเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาเยลลี่น้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาเยลลี่น้ำผึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตักเยลลี่น้ำผึ้งโปะไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแค่นี้เองเราก็จะได้มาเป็นเมนู
สตรอเบอรี่โซดาเยลลี่น้ำผึ้งแก้ว16ออนเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้จะมาทำแก้ว22ออนค่ะ22ออนเราจะมาทำเป็นไซรัปสยามมิสเฮิร์บตัวนี้นะคะออกแนวสมุนไพรถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาเริ่มต้นกดกันเลยทีนี้พอเป็นแก้ว22ออนนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาตัวเยลลี่น้ำผึ้งไว้ที่ก้นแก้วเราจะเสิร์ฟแบบไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็จะมาแยกทำตัวส่วนผสมของไซรัปอะค่ะมาแยกต่างหากนะคะเอาถ้วยตวงใส่มา40 ml นะคะกดเลยนะคะ5ปั๊มครึ่งค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวมาที่10 ml ค่ะ10 ml ก็คือปั๊มครึ่งนะคะ1อีกครึ่งหนึ่งแค่นี้นะคะแล้วเน่ก็จะใส่ตัวโซดาค่ะลงมาผสมหน่อยค่ะคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะตักตัวเยลลี่น้ำผึ้งนะคะตักลงมาก่อนเลยค่ะเราจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะนี่ก็ใส่ลงไปอันนี้เราเป็นเมนูอิตาเลียนโซดาเยลลี่น้ำผึ้งเพราะฉะนั้นความเยลลี่เราก็จะใส่เยอะหน่อยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่จะใส่น้ำแข็งก่อนนะคะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็เทไซรัปโซดาของเราเนี่ยค่ะตามลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทโซดาตามลงไปด้วยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาเป็นเมนูสยามมิเทิร์ฟโซดาเยลลี่น้ำผึ้งนะคะก็จะมีเยลลี่น้ำผึ้งอยู่ที่ก้นแก้วค่ะอันนี้พอดีสีใกล้เคียงกันเนาะก็เลยมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ก็เสิร์ฟให้3แบบค่ะสีมองไม่เห็นนะคะอาจจะได้ดูสวยๆน่าทานน่าทานอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะคราวนี้ก็มาแชร์ให้เห็นไหมคะว่ามันทำง่ายมากๆเลยกับเมนูอิตาเลียนโซดาเยลลี่น้ำผึ้งค่ะแค่เรามีตัวเยลลี่น้ำผึ้งที่เราทำเอาไว้เองเนี่ยค่ะทำเองด้วยนะแล้วก็ต้นทุนก็ถูกนิดเดียวเองนะคะเยอะแยะมากมายขนาดนี้เราใช้น้ำผึ้งแค่100 ml เองเนี่ยค่ะที่แบบที่เราทำรวมกับอันนี้ค่ะที่อันนี้คือเน่เพิ่งทำใหม่มานะคะเพราะนั้นก็ถือว่าต้นทุนถูกมากๆสำหรับเยลลี่น้ำผึ้งค่ะแต่ว่าเราต้องบวกเพิ่มลูกค้านะอย่าลืมนะไม่ใช่แบบแถมให้ฟรีค่ะบวกเพิ่มไปเลยค่ะ5บาท10บาทว่าไปนะคะเราก็จะได้แบบเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าพออิตาเลียนโซดาที่เรามาใส่เยลลี่น้ำผึ้งเนี่ยมันทำให้แบบว่าเราได้เท็กซ์เจอร์ออกมาแบบมันดีงามยังไงเดี๋ยวมาชิมกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่แก้ว12ออนกันนะคะก็บูคูราโซโซดากับเยลลี่น้ำผึ้งค่ะสดชื่นมากคือเขาจะมีความหอมเหมือนเปลือกผิวส้มอ่ะเฮ้ยเราได้ความเยลลี่น้ำผึ้งกินเข้าไปด้วยเนี่ยว่าก็ดีนะคะมันกลายเป็นว่าเหมือนเราได้ทานอิตาเลียนโซดาที่มีแบบมีเยลลี่แล้วคือหอมน้ำผึ้งด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเคี้ยวเยลลี่เข้าไปอ่ะเราก็ได้ความหอมน้ำผึ้งเข้าไปด้วยนะคะดีอ่ะสตรอเบอรี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของซินเนอเรต้าก็คือว่ารสชาติเขาค่อนข้างชัดเจนสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่อย่างนี้นะคะแล้วสีสันแบบจัดเต็มรู้เนี่ยชอบอ่ะเวลาที่เราแบบเหมือนเราดื่มแล้วก็เคี้ยวไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะมันหอมน้ำผึ้งเยลลี่อันนี้ดีมากนะคะลองทำดูค่ะนี่ลองคิดสูตรเยลลี่มาให้อันนี้มีความแบบสยามมิสเฮิร์บนะคะก็สมุนไพรต่างๆเลยหูดีอ่ะคือเขาไม่ได้แบบมีความสมุนไพรจัดนะมันจะหอมๆ มันหวานแล้วก็มีเนี่ยมีความเฟลเวอร์ของพวกแบบสมุนไพรต่างๆอะค่ะในปากของเรามีตะไคร้มะกรูดทะระแหน่นี่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้เรามีเคี้ยวตัวน้ำผึ้งเข้าไปด้วยตัวเยลลี่น้ำผึ้งอ่ะเนี่ยว่ามันก็กลายเป็นแบบมันกลายเป็นเราสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มแล้วมีอะไรแบบมี texture ให้เราได้แบบได้เคี้ยวในปากเล่นแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นเยลลี่ที่แบบมีคุณค่าด้วยค่ะเพราะว่ามันทำมาจากน้ำผึ้ง 100% เลยอย่างนั้นนะคะค่ะเนี่ยก็มาแชร์ให้ค่ะสำหรับ3เมนูนี้นะคะเมนูอิตาเลียนโซดาเยลลี่น้ำผึ้งค่ะก็สำหรับไส้หลับเราเลือกที่เราชอบได้เลยนะคะจะเป็นแบบเมลอนลิ้นจี่อะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะเลือกที่เราชอบเลยหรือว่าเราทำเป็นเมนูปกติของเราเนี่ยแหละแล้วก็แอดตัวเยลลี่น้ำผึ้งเข้าไปก็ได้อย่างนี้ค่ะอย่าลืมบวกเพิ่มราคากับลูกค้าด้วยนะคะ
ถ้ายังไงลองทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูอิตาเลียนโซดาเยลลี่น้ำผึ้งค่ะอร่อยมากๆเลยแก้ว12ออนซ์16ออนซ์22ออนซ์มาแชร์ให้เรานะคะร้านไหนขายแก้วอะไรก็ไปลองทำตามกันดูได้เลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ